สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูลายมือที่สักกันมานะคะอาจารย์มีเคสค่ะของลายมือที่สักมาให้ดูนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของลายมือด้วยนะคะขอนำลายมือที่มีการสักลายมือมานี้มาเป็นเคสให้กับทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะเอาละค่ะลายมือที่สักมานะคะจะเห็นได้ว่าลายสักจะเป็นสีแดงนะคะการสักลายมือนั้นมีความเชื่อว่าจะเสริมดวงทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นโดยเส้นที่สักนั้นนะคะก็จะเป็นเส้นย่อยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเส้นหลักเลยนะคะสำหรับเส้นหลักก็คือเส้นชีวิตนะคะและเส้นสมองเส้นหัวใจนะคะเส้นใจหรือว่าเส้นจิตนะคะส่วนเส้นรองแต่ก็ถือว่าไม่รองมากนะคะเพราะว่าก็มีความสำคัญอยู่ก็คือเส้นวาสนาก็คือทุกเส้นที่ขึ้นไปบนเนินเสานิ้วกลางนะคะจะมาจากเนินจันทร์ก็ได้จะมาจากส้นมือก็ได้นะคะหรือจะมาจากเส้นชีวิตก็ได้นี่คือเส้นวาสนาทุกเส้นที่พุ่งไปยังเนินจันทร์นะคะเส้นอะไรอีกที่เป็นเส้นหลักก็คงจะไม่แล้วนะคะถ้าเป็นเส้นอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีความสำคัญแต่ก็ไม่ใช่เส้นหลักเส้นแต่งงานเส้นสมรสนะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้แต่ที่เส้นที่จะเห็นได้ว่าที่สักมาเนี้ยก็คือเป็นเส้นย่อยคือเส้นที่ตั้งขึ้นไปยังบนเนินพฤหัสนะคะเนินพฤหัสจะอยู่ใต้นิ้วชี้ค่ะเนินนี้เรียกว่าเนินคุณธรรมนะคะเนินคุณธรรมการที่มีเส้นดีๆหรือเส้นที่ตั้งขึ้นนะคะเป็นเส้นโปรเกรสซีฟที่ตั้งขึ้นมายังบนเนินพฤหัสนั้นถ้าเป็นลายมือจริงๆเส้นนี้เรียกว่าเส้น ambition นะคะ ambition คือความใฝ่ฝันทะเยอทะยานนะคะในการที่จะผลักดันให้ชีวิตของตัวเองนั้นไปสู่จุดหมายความเจริญรุ่งเรืองความปังในชีวิตนะคะคนที่ไม่มีเส้น ambition เป็นคนที่ไม่ค่อยทะเยอทะยานแต่อาจจะเป็นคนที่มีชีวิตแบบslow life ชอบชีวิตแบบเรื่อยๆนะคะซึ่งเส้น ambition เนี้ยบางครั้งบางตำราเรียกว่าเส้นความสามารถเป็นคนที่มีความสามารถอะไรล่ะสามารถในการทำงานที่จะผลักดันชีวิตของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบนเนินพฤหัสจึงเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของชีวิตความก้าวหน้าของชีวิตความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการสักขึ้นมาเป็นเส้น ambition line บนเนินพฤหัสนะคะต่อไปก็จะมีการสัก V Victory นะคะ V Victory อยู่หลายๆที่เลยนะคะมีการสัก V Victory สำหรับการสัก V Victory นะคะเพื่ออะไรหวังเอาไว้ว่าการที่ในมือนั้นมี V Victory เกิดขึ้นนั่นหมายถึงความสำเร็จนะคะในเรื่องราวต่างๆถ้าสัก V Victory บนเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะดังนั้นการที่มีสัญลักษณ์ V Victory หรือการสัก V Victory บนเนินอาทิตย์จึงมุ่งหวังว่าชะตาชีวิตจะมีเกียรติยศความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานไม่ว่าใครจะทำงานประจำงานราชการงานเป็นพนักงานหรือแม้แต่ทำธุรกิจก็หวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อวยยศก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองธุรกิจประสบความสำเร็จมีลูกค้าเยอะขายดีธุรกิจร่ำรวยนะคะนี่คือเป้าหมายของการที่จะอยากให้มี V Victory อยู่บนเนินพฤหัสนะคะต่อไปการมี V Victory อยู่บนเนินเสาคือเนินการงานเนินขุมทรัพย์เนินทรัพย์สิน มรดกที่ดินบ้านนะคะการที่มีวิกตอรี่อยู่บนเนินเสานั่นหมายถึงความสำเร็จความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีรถมีอสังหาริมทรัพย์อุดมด้วยทรัพย์สินสริงคารนี่คือความคาดหวังนะคะว่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนการมีวิกตอรี่อยู่บนเนินพุทธเนินพุทธคือเนินแห่งสติปัญญาเนินข้างเนินขายเนินของการรู้จักใช้คำพูดนะคะดังนั้นการที่จะมีวิกตอรี่ในเนินพุทธนั้นมุ่งหวังเอาไว้ว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าการขายนะคะมีสติปัญญาดีฉลาดในการทำธุรกิจการค้าการขายการลงทุนให้มันปังให้มันประสบความสำเร็จนะคะร่ำรวยนั่นเองนะคะคือทุกเนินเนี่ยหวังว่าจะเกิดความสำเร็จร่ำรวยในชีวิตนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสริงคารประสบความสำเร็จทำมาค้าขึ้นการงานเจริญรุ่งเรืองธุรกิจได้กำไรเยอะนี่คือสิ่งที่คาดหวังนะคะจากการไปสักนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอาจารย์มีความเชื่อในเรื่องของการสักไหมอาจารย์ไม่ได้แอนตี้นะคะในเรื่องของการสักอยากสักก็สักมันคือความพึงพอใจในความรู้สึกการสักก็เหมือนกับการมีศิลปะนะคะเหมือนเราไปสักรูปสวยๆสักรูปมังกรรูปหงส์บนผิวกายของเรานะอาจารย์แค่มองแค่แบบนั้นนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์เชื่อก็คือลายมือเนี่ยไอ้เส้นย่อยๆเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นได้และหายไปได้นะคะตามหลักของวิชาหัตถศาสตร์นะคะจากการศึกษามาหลายๆตำราเนี่ยนะคะบอกว่าลายมือเส้นย่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะเส้นที่มาจากเนินจันทร์หรือเส้นที่อยู่บนเนินสุกเหล่านี้นะคะมันสามารถเกิดขึ้นและหายไปได้และเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรได้อย่างนั้นปลูกอะไรก็ต้องได้กินผลสิ่งเหล่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเราหมั่นทำความดีอยู่เสมอก็จะทำให้เส้นดีๆในลายมือนั้นเกิดขึ้นสัญลักษณ์ดีๆในลายมือเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่เอาเป็นว่าผิดศีลห้านะคะก็จะมีเส้นที่ไม่ดีสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในลายมือนะคะนั่นก็คือกรรมเป็นตัวกำหนดนะคะชะตาชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์เชื่อและอาจารย์ก็พิสูจน์มาแล้วค่อนชีวิตแล้วอายุจะ50แล้วผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะก็ตระหนักอยู่กับชีวิตของตัวเองว่ากรรมคือตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราต่อให้ชีวิตของเราตกระกำลำบากมีเส้นแย่ๆนะคะอยู่ในมือเยอะแยะมากมายแต่เราไม่สิ้นหวังกับการทำดีเราหมั่นทำดีอยู่เรื่อยๆเราอยากมีโชคมีลาภเราก็หมั่นทำบุญบริจาคทานนะคะกำจัดความตระหนี่ทีเหนียวออกไปจากใจเราแล้วให้เยอะๆให้ทานนะคะบ่อยๆสังเกตได้ว่าจากการทำทานบ่อยๆทำทานเกือบทุกวันทำให้มีรายได้ดีขึ้นทำให้มีโชคเข้ามามากขึ้นแต่ถามว่าถูกหวยไหมไม่นะคะแต่โชคลาภมาจากความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจากรายได้ที่มาจากความขยันขันแข็งและการสรรหาความรู้ฝึกทักษะประสบการณ์ลงทุนกับตัวเองด้วยการสรรหาความรู้อ่านเยอะๆเรียนเยอะๆแล้วนำมาสร้างเป็นเงินเป็นทองได้นี่คือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นที่มาจากคิดว่ามาจากการที่เราเนี่ยขจัดความตระหนี่ทีเหนียวออกจากจิตใจของเราแล้วให้มากขึ้นให้ทานมากขึ้นนะคะอาจารย์ถือว่าศีลทำให้สวยและไม่สวยทานทำให้รวยและมีโชคส่วนการเจริญสติปัญญาวิปัสสนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาด นะคะนี่คือสิ่งที่ยึดมั่นและอยากที่จะมาเผยแพร่อยากที่จะมาเล่าเป็นประสบการณ์จากชีวิตจริงนะคะเอามาให้ทุกคนได้รับรู้ในวันนี้ว่าถ้าอยากดวงดีก็หมั่นทำความดีค่ะความดีกรรมจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราได้ค่ะฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะ3แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการทำนายการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวาวิเคราะห์ทุกเส้นนะคะให้กับเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่2การดูลายมือและการผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยค่าครู990บาทแพ็กเกจนี้สามารถถามคำถามได้5คำถามค่ะซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะของเจ้าของดวงชะตาวิเคราะห์ทุกเส้นค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวาและการผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาผูกดวงดูเป็นพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่3การเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ค่าครู390บาทสามารถถามได้5คำถามค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทำนายดวงของเจ้าของดวงชะตานะคะโดยที่ผู้พยากรณ์จะเพ่งจิตขอเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าของดวงชะตาเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะจับไพ่ทำนายดวงค่ะคำทำนายจะออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะหากสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code แอด LINE OA ของนายพยากรณ์บายครูเอได้ตาม QR Code นี้หรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ LINE นะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์ LINE ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วค่ะ